ซึ่งหลังจากพักเพื่อไทยถแถลงจัดตั้งรัฐบาลนะคะแล้วก็มีหัวหน้าพักการเมืองที่ออกมาประกาศว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็ถแถลงร่วมการหพักการเมืองแต่ว่าอาจจะมีพักเศรษฐกิจใหม่อย่างที่บอกไปเลยว่าไม่ได้มาร่วมถแถลง เขาก็นับรวมๆแล้วเขามองว่านี่แหละคือเจ็พักการเมืองที่จะทํางานร่วมกันในเบื้องต้นจํานวนสอสอที่ได้ก็เนี่ยค่ะที่เราขึ้นให้เลย255คนหลังจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าสามารถจับกันได้อย่างแน่นหนีวแล้วก็มีสอสอที่เข้าไปร่วมเพิ่มเติม<ๆ>ก็จะต้องรอดูว่าการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจากตกตท ตัวเลขจะเป็นอย่างที่สื่อคาดการพรรก,การเมืองคาดการและประชาชนคาดการหรือไม่ค่ะซึ่งการรับรองผลเย่างเป็นทางการเนี่ยอย่างช้าสุดก็คือวันที่9พฤษภาค,คมและหลังจากวันที่9พฤษภาค,คมก็จะมีตัวเลขที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการคำนวณสสบัญชีร,รายชื่อของแต่ละพักการเมืองและหลังจากนั้นค่ะไม่เกิน3วัน เราก็จะได้เห็นรายชื่อของสอวอีก2อ0อีก250คนด้วยเพราะกฎหมายเนี่ยนะคะมีการระบ,บุไว้อย่างชัดเจนว่ารายชื่อสอวอจะต้องประกาศหลังจากได้สอสอแล้วไม่เกิน3วัน และหลังจากนั้นนะคะทางสอสอและสอวอที่เราได้เห็นหน้าค่าตากันมาทั้งหมดละสอสอ500คนสอวอ250คนก็จะมาเปิดการประชุมสภาร่วมกันเพื่อทำการคัดเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นการประชุมร่วมของรัฐสภาก็จะมีการเลือก ตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมีสอสอ500คนและสอวอ250คนเนี่ยแหละค่ะที่จะมีการลงคะแนน ซึ่งการเสนอชื่อในที่ประชุมสภาเนี่ยนะคะเขาจะดูจากคะแนนการรวมเสียงของพักซึ่งขณะนี้ต้องบอกว่าเป็นไปได้หลายรูปแบบอย่างเช่นในกรณีที่พักเพื่อไทยเพิ่งถแถลงไปเมื่อสักครู่ว่าตอนนี้มีเสียงอยู่255เสียงแต่เขาบอกว่าถ้าสามารถรวบรวมกันจริงๆแล้ว และได้เสียงเกิน376เสียงอันนี้จะทำให้ในฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยสามารถที่จะเสนอชื่อแล้วก็ได้นายกรัฐมนตรีจากฝั่งของพรรคเพื่อไทยได้แต่ถ้าเกิดว่าพิกโผคะแนนไม่ถึง376สเสียงค่ะ การเลือกนายกรัฐมนตรีก็จะต้องพลิกไปอีกฝั่งหนึ่งนั่นก็คือพักพลังประชารัฐนั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะในส่วนของพักพลังประชารัฐเนี่ยมีคะแนนอยู่ประมาณ118เสียงถ้าเกิดรวมๆกับพักพลังประชา,ชาชาติไทยก็จะมีอยู่ที่124เสียงและถ้าเป็นไปตามที่หลายฝ่ายพูดกันออกมาว่าไปรวมกับสอวอที่มีอยู่อีก250เสียงก็จะทำให้ สามารถเสนอชื่อนาย,ยกรัฐมนตรีได้และสุดท้ายก็จะสามารถได้นาย,ยกรัฐมนตรีที่มาจากฝั่งพักพลังประชารัฐได้ค่ะการคำนวณต่างๆเหล่านี้นี่ยังไม่รวมในส่วนของสสของพักภูมิใจไทยด้วยนะครับที่จะมาเป็นตัวแปรสําคัญอันนี้หลายคนก็ยังจับตาแล้วก็จับต้องความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกันอยู่ด้วยค่ะคือถ้าเกิดดูชาร์ตัวเลขเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยรวมกับพัก ที่ประกาศณนะปัจจุบันอีกประมาณ255แล้วถามว่าจะเอามาจากไหนให้จะเป็น376ได้ก็คือจะมีตัวเลขตรงกลางที่เขียนว่า122ซึ่งถ้าเกิดรวมกันแล้วเนี่ยคำนวณเล่นๆจะได้377จะเกิน376ไป1นึ่งที่<อ>ก็ต้องรอดูว่าทั้งหมดที่มา122เมื่อสักครู่เนี่ยจะเข้าร่วมกับฝั่งของพรรคเพื่อไทยทั้งหมดหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูนะครับ